เราต้องดูดาวเคราะห์ทุกดวงก่อนนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดวงที่พาที่เกิดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการวิจัยงานหนึ่งซึ่งเขาตรวจจับปริมาณคาร์บอน14นะครับที่เข้ามาในโลกและเก็บสะสมให้ในพืชนะครับต้นไม้ต่างๆนะครับที่ย้อนหลังไปประมาณหมื่นกว่าปีที่แล้วนะครับก็จะมีซากของต้นไม้เนี่ยเป็นแต่ที่เกิดมาในช่วงแต่ละยุคเนี่ยเอามาประต่อปฏิต่อกันเป็นปริมาณคาร์บอน14จะพบได้ว่าช่วงปัจจุบันนี้คือสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้เห็นโซนสีแดงเป็นช่วงที่พาที่มีปฏิกิริยาสูงสุดครับในรอบ8ล้านปีที่ผ่านมาหรือถ้าเป็นไปได้คือเราย้อนหลังกลับไปเป็นวัฏจักรสลายประมาณหมื่นปีแล้วไปได้นะครับซึ่งถ้าดูซูมไฟใกล้ก็จะเห็นถึงปฏิกิริยาพาที่ซึ่งเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากนะครับในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาซึ่งนี้คำว่าปฏิกิริยาพาที่ว่านี้ครับก็คือเป็นปริมาณของมีการระเบิดเกิดขึ้นนะมีพายุสุริยะเกิดขึ้นมากกว่าหลายครั้งนะครับเท่าที่วัดมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการวัดพายุสุริยะเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับเขาเวลาเขาวัดเนี่ยปฏิกิริยาพาที่เขาก็จะส่องกล้องขึ้นไปรอบโลกนะครับแล้วก็จะเห็นจุดเล็กๆจุดดำนะแล้วจุดดำบนดวงอาทิตย์แล้วก็จะนับปริมาณที่อยู่ภายนอกโลกนะครับก็จะเอามาเปรียบเทียบกันแปลค่ากลับมาเป็นคาร์บอน14นะครับจากคาร์บอน14แปลเป็นจุดดับนะครับข้อมูลที่ใช้เนี่ยอันหนึ่งที่วัดก็คือปริมาณรังสีในแนวของทวีปแอนตาร์กติกแล้วก็ในแถวประเทศกรีนแลนด์นะครับในช่วงพันปีครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์เรียม14ว่าเป็นคาร์บอน14แต่ว่าอันนี้เป็นปริมาณคาร์บอน14นะครับเมื่อพาที่มีการปิดเกาะป้องกันข้างนอกเห็นการตกตัวเนี่ยทำไมเราถึงรู้นะครับสิ่งแรกคือเรามีดาวเทียมชื่อว่า Voyager 1แล้วก็ Voyager 2นะครับซึ่งส่งไปนอกโลกนานแล้วเป็นหลายสิบปีแล้วเขาวัดปริมาณความดันบนสุริยะในขอบด้านนอกของสุริยะโลกสุริยะจักรวาลของเรานะครับวัดรอบแรกนะในปี1992ถึง1998นะเส้นสีเขียวนะครับหน่วยก็เป็นนาโนพลาสคาลนะแล้ววัดรอบที่2เนี่ยปี2004-2008นะจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีความดันลมลดลงชัดเจนนะครับความดันนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงต่อไปด้วยในปัจจุบันนะครับสนามแม่เหล็กของแนวพาทิกเนี่ยหรือที่เชื่อมโยงกับดาวเคราะห์เนี่ยก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับขนาดจากเดิมประมาณ68นาโนเทสลาก็เหลือประมาณ4นาโนเทสลานะครับซึ่งถือว่าเป็นต่ำสุดในประวัติการที่วัดมาเลย และส่วนหนึ่งเนี่ยส่งผลมาจากรังสีคอสมิกส่วนดาวเทียม Voyager เนี่ยซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างใหม่มากเลยเมื่อวันที่13ธันวาที่ผ่านมาเองดาวเทียมดวงนี้ได้โคจรออกไปนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าเนี่ยจะอีกประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะถึงของโลกสุริยะจักรวาลแต่ปรากฏว่าไม่ต้องรออีก4ปีนะครับปัจจุบันถึงเรียบร้อยแล้วนะครับลงสุริยะก็ลดลงเหลือ0นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการวัดลงสุริยะในแนวโดยใช้ดาวเทียม2ตัวชื่อ Lucis กับ Ace ที่อยู่วงโคจรบริเวณโลกนะครับซึ่งเห็นการลดลงนะครับของลงสุริยะนะครับลดลงเรื่อยๆนะถึงปัจจุบันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพระอาทิตย์เองเนี่ยยังไม่ได้กล่าวไว้คือพระอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีวัฏจักรของเขาเหมือนกันนะคือมีวัฏจักรที่มีช่วงที่มีพายุเยอะแล้วก็มีช่วงพายุน้อยพายุสุริยะนี่ก็คือที่บอกจะเป็นกับช่วงที่มีลมแรงมากแต่ช
ช่วงที่มีลมสม่ำเสมอนะครับซึ่งลมตรงนี้ก็คือเรื่องของพลังงานที่ออกมาจากพระอาทิตย์นะครับอย่างค่าพลังจักรเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะมีพลังจักร11ปีนะครับเริ่มตั้งแต่เอาภาพที่แล้วกันจะเห็นช่วงปี9เวลาเขาวัดพระอาทิตย์เนี่ยเขาวัดด้วยความถี่แสงหลายๆคลื่นความถี่อันนี้จะเป็นแสงหนึ่งซึ่งประมาณผมไม่ทราบว่ากี่แสงเคลวินนะครับแต่จะเห็นได้ว่าในช่วงที่พระอาทิตย์มีปฏิกิริยาสูงเนี่ยเกิดขึ้นคราวที่แล้วในประมาณปี2001ที่ผ่านมาจะเห็นความสว่างของบริวารสนามแม่เหล็กนะครับในเส้นแนวที่สนามแม่เหล็กมีความเปลี่ยนแปลงสูงครับความเข้มสูงกับช่วงที่มันเอาเข้มต่ำจะเห็นได้ชัดเจนนะครับข้ามนี้ก็จะมีปฏิกิริยาที่รุ่น11ปีแล้วก็ครั้งต่อไปที่จะมีปฏิกิริยาสูงเนี่ยก็คือประมาณปี2013นะครับซึ่งในช่วงการวัดเนี่ยส่วนหนึ่งคือดูที่ภาพใช่ไหมครับเห็นความเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งคือจุดดับกราฟข้างล่างนี้ครับคือเป็นกราฟการวัดจุดดับของดวงอาทิตย์ก็จะเห็นชัดเจนนะว่าช่วงที่สูงๆประมาณปี2000ถึง2001ช่วงนี้ปฏิกิริยาสูงๆแล้วมีครั้งหนึ่งประมาณปี2003นะประมาณ2003ดังนั้นช่วงปฏิกิริยาสูงเนี่ยจะยาวนานหลายปีนะครับไม่ใช่แค่อาจจะเพิ่งแค่ปี2013อย่างเดียวจริงๆแล้วบางทีต่อเนื่องต่อไป2013 2014 2015 2016นะครับแล้วก็ค่อยลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เพิ่งเริ่มกลับเข้ามานั่นเองแต่แค่เริ่มในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากแต่ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้มาก่อนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องของพลังงานที่เข้ามานะครับแต่อันนี้เป็นการข้อมูลนะครับนอกจากนั้นแล้วนี่ช่วงที่พระอาทิตย์มีปฏิกิริยาสูงเนี่ยเราจะเห็นถึงปริมาณฝุ่นละอองเข้ามาเยอะมากพิเศษทำไมถึงเข้ามาเยอะเสร็จช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการมีพายุเกิดขึ้นเยอะแนวพลังงานลมสุริยะก็จะลดลงความเร็วของลมสุริยะความดันลดลงแต่ว่าจะมีการผลักออกไปในแนวทิศทางเยอะแยะมากมายแต่ที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือในช่วงที่พระอาทิตย์มีปฏิกิริยาสูงสุดฝุ่นละอองจากข้างนอกลงสู่จักรวาลจะเข้ามาเยอะที่สุดนะครับอันนี้เป็นการวัดเมื่อวัดจากคราวที่แล้วนะครับโดยดาวเทียมของอีซ่าหรือของโอมาโลกาของยุโรปนะครับเห็นได้ชัดเจนปริมาณฝุ่นละอองสีแดงนะครับซึ่งช่วงที่มีพระอาทิตย์มีปฏิกิริยาสูงๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่สนามแม่เหล็กของพระอาทิตย์กลับขั้วด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเป็นช่วงที่ผมคาดการณ์ว่าจะมีฝุ่นละอองเข้ามามากนะครับโดยเฉพาะวัฏจักรนี้จะมีฝุ่นละอองมากกว่าวัฏจักรที่แล้วเพราะว่าจะเห็นแนวโน้มของความเร็วลมสุริยะมีลดลงตลอดนะครับทั้งที่อย่างอันนี้ครับกราฟนี้จะเห็นแนวลดลงตลอดทั้งที่ช่วงที่ปกติมันจะมีขึ้นแล้วก็ลงแต่ปรากฏว่าคราวนี้ลงอย่างเดียวซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อพลังงานเข้ามาในวงสุริยะจักรวาลมากขึ้นเนี่ย เราต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งไม่เฉพาะดาวเคราะห์ของเราเท่านั้นอย่างเช่นในดาวพลูโตเนี่ยจะมีความกดอากาศสูงขึ้นประมาณ 300% นะครับซึ่งจะมีบางช่วงนะครับบางโซนของดาวพลูโตเปลี่ยนสีดำอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เปลี่ยนสีดำซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนคิดว่าเป็นเพราะแกนจะเปลี่ยนในช่วงของเปลี่ยนจากหน้าร้อนไปหน้าหนาวอันนี้ก็ว่ากันไปดาวเนปจูนนี่ก็เปลี่ยนแปลงนะมีความสว่างเพิ่มขึ้น 40% นะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กกลับทิศซึ่งจะเห็นได้ว่าสนามแม่เหล็กมีผลนะครับการเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งระดับสนามแม่เหล็กแล้วก็เกี่ยวความร้อนจะเห็นความสว่างเปลี่ยนแปลงนะครับจะเห็นชัดเจนแถบพลังงานอย่างอันนี้ก็หายไปดาวยูเรนัสก็มีความสว่างมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กก็กลับทิศเช่นเดียวกันสามารถอ่านบทความนะครับที่เขาวิเคราะห์เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กของดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนได้ตามนี้ครับ
เสาร์เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนตัวของกระแสผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากลุ่มแก๊สหรือว่าเป็นอะไรแต่อยู่ในบริเวณขอบบริเวณเส้นสูงสุดของดาวเสาร์ก็จะมีการลดตัวลงต่ำสุดในรอบ20ปีนะครับซึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของออร่าในดาวเสาร์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซึ่งออร่าเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสัมพันธ์โดยตรงกับสนามแม่เหล็กนะครับส่วนดาวพฤหัสนะครับก็มีความสว่างนะครับที่บริเวณจุดเล็กๆตรงนี้ก็จะมีความสว่างขึ้น 200% นะครับซึ่งนอกจากมีความสว่างขึ้นแล้วเนี่ยยังมีการรวมกันจุดใดจุดเนี่ยมันเกิดการรวมกันขึ้นอย่างเช่นปี1997มี3ดวงนะครับพอปี2000เนี่ยมันรวมกลายเป็นจุดเดียวซึ่งพลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นในดาวพฤหัสเนี่ยมันมีมากกว่าเขาคำนวณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าพลังงานที่พระอาทิตย์ให้กับดาวพฤหัสอีกนะครับแสดงว่ามีพลังงานบางอย่างต้องเหนือจากพระอาทิตย์นะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความร้อนในดาวพฤหัสอาจจะเป็นผลภายในหรือภายนอกส่วนดาวคานก็จะมีจะเห็นปรากฏการณ์นะครับน้ำแข็งละลายนะครับที่ทั่วโลกมีความร้อนเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดดูนี่ใกล้กล้องที่มีความละเอียดสูงน่าจะจากบนโลกนี่แหละก็สามารถเห็นถึงปริมาณเมฆที่ก่อตัวนะครับบนดาวคานซึ่งเริ่มมีชั้นบรรยากาศนอกจากมีชั้นบรรยากาศขึ้นแล้วเนี่ยเรายังเห็นการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กของดาวคานด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดาวคานมีสนามแม่เหล็กนะครับแต่เดี๋ยวนี้หายไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมแจ้งวัดเนี่ยเปรียบเทียบตั้งแต่ปี2000นะ2009ปีแล้วนะครับกับปีนี้เห็นได้ชัดเจนนะปี2009เมฆน้อยกว่าปีปัจจุบันนะครับหากไปแค่หนึ่งเดือนเปลี่ยนแปลงต้องห้ามสิ่งเดียวส่วนดาววีนัสเนี่ยก็มีความสว่างมากขึ้น 2,500% ครับในรอบ30ปีที่ผ่านมาแล้วบ้างถามว่าทำไมดาวพวกนี้ถึงมีพลังงานสูงขึ้นได้นะครับแล้วทำไมแนวโน้มของดาวอ้อทุกดวงสูงขึ้นหมดเลยนะรวมทั้งโลกด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นดาววีนัสสว่างขึ้นจริงๆนะครับด้วยตาเปล่าส่วนดาวพุธก็มีความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กซึ่งมีความผิดปกติเหมือนกันก็คือสนามแม่เหล็กดาวพุธเนี่ยมีความเข้มสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเมื่อสนามแม่เหล็กเข้มขึ้นแล้วเราเริ่มเห็นมีการก่อตัวของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในพื้นผิวของดาวพุธเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมนะครับซึ่งเป็นเมื่อมีลมสุริยะพัดโดนดาวพุธเนี่ยฟ้าที่จุดตรงนี้ก็จะมีลมพัดมาในแนวนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในปี2008 2009มีความเร็วพลังงานลดลงนะครับไม่ว่าดาวโซเดียมน้อยลงหรือพลังงานสุริยะลดลงส่วนผลกระทบที่เกิดกับโลกนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับรังสีคอสมิกถ้าเข้ามาเยอะแล้วเราต้องวัดได้ด้วยว่ามันเยอะขึ้นซึ่งที่เราตรวจสอบได้คือรังสีคอสมิกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับรอบ50ปีตั้งแต่เรามีที่เราขึ้นไปทำความวิจัยในอวกาศเลยนะครับซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าจะลดลงตามปฏิกิริยาพาจิตผมว่ามันไม่ลดลงตามนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าถ้ามันไม่ลดลงตามแล้วมันสีคอสติกมาจากไหนก็คือต้องมาจากข้างนอกแน่นอนส่วนตรงนี้ในปัจจุบันก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่เพราะปฏิกิริยาพาจิตเริ่มดีมากขึ้นแล้วนะครับในปัจจุบันซึ่งปี2009ที่ผ่านมาเนี่ยปฏิกิริยาพาจิตเนี่ยน้อยมากค่อนข้างน้อยมากแล้วก็เช่นสภาพอากาศซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมากเทียบกับปี2010ที่ผ่านมาซึ่ง
ึ่งเราจะเห็นถึงปริมาณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับสูงขึ้นมีอัตราการสูญเสียเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวนะครับภายในระยะเวลาแค่ปีเดียวในกรณีของฝุ่นละอองนะที่พูดถึงว่าเมื่อมีการหิมะเข้ามาเราก็ต้องเห็นปริมาณฝุ่นละอองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งทางยังมีบทความของ space.com นะพูดถึงปริมาณของฝุ่นละอองที่มาจากข้างนอกสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยในปี97เนี่ยจาก4ผมไม่รู้ว่าหน่วยที่เขาใช้วัดคืออะไรแต่4เพิ่มขึ้นเป็น12นะในปี2000แล้วก็คิดว่าจะสูงขึ้นถึง3เท่าตัวนะครับในปี2013ซึ่งเป็นปีที่เท่าที่มีปฏิกิริยาสูงสุดฝุ่นละอองเข้ามาในสิ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นปริมาณกาบาดนอกโลกเนี่ยสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันก็คือมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเยอะนะครับทั้งในวงโคจรโลกแล้วเข้ามาในจักรวาล Large NEA NEA คือย่อมจาก Near Earth Asteroid นะครับซึ่งเขาวัดโดย JPL หน่วยงานของ NASA Jet Propulsion Lab ที่ตกลงตัวตกซึ่งไม่เกี่ยวผมแต่เป็นข้อมูลซึ่งทุกคนไปเปิดนะครับค้นคว้ามาได้เลยครับมีอินของว่าอันนี้แล้วก็หามาก็จะเจอส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เขามีศักยภาพในการค้นหาวัตถุมากขึ้นและอย่างที่สองก็คือมันมากขึ้นมาเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ารูปนี้รูปเดียวคงไม่พอที่จะอธิบายได้กับคนอันนี้คิดว่าเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีดีขึ้นผลจับได้ดีขึ้นได้เห็นปริมาณกระบะมากขึ้นแล้วเมื่อไปดูเรื่องของฝนดาวตกก็จะเห็นถึงแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่ปีเราวัดตั้งแต่ปี1860นะครับอันนี้เป็นเจมินายจะเห็นได้ว่าความถี่ของฝนดาวตกก็สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเป็นแนวโน้มเดียวกันนะครับซึ่งทาง Space Weather เขาคาดการณ์ว่าเป็นซูเปอร์ชาวเวอร์ในไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ต้องติดตามต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากข้างนอกบีบอัดเข้ามาใช่ไหมเรายังเห็นการบีบอัดของชั้นบรรยากาศรอบนอกของโลกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากขอบนอกโลกเข้ามาเลยจากด้านบนชั้นบรรยากาศด้านบนเข้ามาเปลี่ยนแปลงจากบรรยากาศสุริยะพายุสุริยะคาริยะ 28%รูปนี้จะเป็นรูปของการเปลี่ยนแปลงซึ่งตามปริมาณของสุริยะนะครับพายุสุริยะซึ่งนี่คือช่วงที่ต่ำที่สุดนะครับช่วงที่ปี2009ถึงช่วงที่มีพายุสุริยะต่ำที่สุดนะครับซึ่งต่ำการบีบอัดของชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ต่ำสุดด้วยเช่นเดียวกันต่ำกว่าเดิม28%ต่ำที่สุดในประวัติการนะตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นเจ็บที่ชัดเจนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสนามแม่เหล็กจากนอกโลกจากดาวเคราะห์ดวงอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วสนามแม่เหล็กโลกก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันเหมือนกันเราจะเริ่มเห็นแนวที่มีรูรั่วเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นรูซึ่งอาจจะมีแนวสนามแม่เหล็กนั้นแนวหรือว่าอะไรที่ผมยังไม่ได้ศึกษานะแต่นี่คือโลกของเรานะครับจุดสีฟ้าตรงกลางนี่คือโลกของเราและนี่คือแนวสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งเห็นการรูรั่วชัดเจนนะครับที่เป็นภาพซึ่งเขาปีพิมพ์ออกมาจากภาพโดยดาวเทียมเทอร์ริสนะครับในปีพิมพ์มาวันปี2008ก็จะเห็นการรูรั่วที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพการวัดจากดาวเทียมของชื่อว่าไอเน็กซ์นะครับเกี่ยวกับแนวของสนามแม่เหล็กซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนนะว่าอันนี้เป็นโลกเหนือกลางนะครับเห็นได้ว่าแนวของขั้วโลกเหนืออ่อนกว่าทางขั้วโลกใต้นะครับอันนี้อาจจะมีคนเอาไปวิเคราะห์นะว่าทำไมทางขั้วโลกเหนือมันแข็งละลายมากกว่าทางขั้วโลกใต้นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ก็คือพูดง่ายคือเรื่องของสนามแม่เหล็กเรื่องของความร้อนมันก็มีเปลี่ยนแปลงกันทั้งในโลกและนอกโลกในทิศทางเดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็มีงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องสนามแม่เหล็กโลกเนี่ย
รยากาศโลกนะครับซึ่งเขาก็พบว่ามีการเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงเกี่ยวกับการก่อตัวนะครับของไอ้น้ำหรือว่าก้อนเมฆนะครับซึ่งการก่อตัวของก้อนเมฆเนี่ยก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับรังสีคอสมิกกันนี่เป็นงานวิจัยของดร.สเวนสมาร์กนะครับของจากประเทศฟินแลนด์ในปี2007ซึ่งเขาได้ทดลองว่ารังสีคอสมิกเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับชั้นบรรยากาศโลกบ้างนะครับโดยเขาสร้างเป็นห้องปิดนะครับซึ่งมีชั้นบรรยากาศมีส่วนประกอบของอากาศเหมือนกับอากาศของเราทุกอากาศเลยเสร็จแล้วก็ใช้พวกพลังงานพวกโฟตอนไปชนกันอนุภาคในอากาศซึ่งปรากฏว่าเกิดการก่อตัวของน้ำมีการก่อตัวช่วยง่ายคือรังสีคอสมิกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของการก่อตัวของเมฆนะแต่ถ้าเกิดมันเข้ามาสม่ำเสมอมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์ว่าถ้ารังสีเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นน้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ว่าทำไมเราถึงเห็นว่ามีน้ำท่วมมากขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่เพิ่งเกิดเห็นฉับพลันส่วนเรื่องการเกิดเห็นฉับพลันเนี่ยอันนี้ผมจะพูดต่อไปว่าทำไมผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยในปัจจัยหลายอย่างนอกโลกอย่างนี้เองก็เรื่องเกี่ยวกับความร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกอันนี้เป็นงานวิจัยของดร.แลรี่ไลออนจากมหาวิทยาลัย UCLA นะครับซึ่งเขาได้พยายามดูความร้อนนะครับจากชั้นบรรยากาศนอกๆนะครับซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงซึ่งชั้นบรรยากาศนอกโลกร้อนขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งนอกเหนือจากพลังงานของพระอาทิตย์อันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปโดยตรงว่าพลังงานนี้เกิดจากอะไรนะในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากสนามแม่เหล็กโลกมันอ่อนตัวลงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าสนามแกนแม่เหล็กโลกตอนนี้ก็เคลื่อนตัวด้วยความเร็วนะครับค่อนข้างมีอัตราเร่งที่สูงขึ้นจากเดิมเนี่ยอยู่บริเวณขั้วโลกบริเวณแถวนี้ตอนนี้เคลื่อนตัวไปทางประเทศรัสเซียแถวไซบีเรียนะครับด้วยความเร็วรู้สึกข้อมูลล่าสุดที่ประมาณ60กว่าไมล์ต่อปีนะแต่เดิมก็คือเคลื่อนที่ช้าค่อยๆมีอัตราเร่งที่สูงขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าอัตราเร่งจะสูงขึ้นไปมากแค่ไหนถ้าเกิดเร่งไปเรื่อยๆก็อาจจะสนามแม่เหล็กอาจจะเปลี่ยนทิศไปน่าจะส่งผลกระทบอย่างมากกับชั้นบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างที่ได้กล่าวมาว่าสนามแม่เหล็กโลกนี้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรังสีคอสมิกนะครับการก่อตัวของเมฆและเกี่ยวเรื่องความร้อนของชั้นบรรยากาศในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินไหวซึ่งอันนี้เขาวัดเฉพาะอันที่มีความรุนแรงนะครับต่อโลกซึ่งมีขนาดตั้งแต่68ริกเตอร์นะนี่คือไม่ใช่68ริกเตอร์ทั้งหมดแต่ว่านับเฉพาะอันที่ส่งผลเสียหายนะครับซึ่งมีปริมาณสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2008ต้นมาแล้วก็ในปี2010ก็จะเห็นถึงปีนี้รู้สึกจะมีแผ่นดินไหวที่ขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับปี2009ในขณะที่เราเห็นความสว่างเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนบ้างมีคนได้ทำวิจัยนะครับชื่อแฮมเบลนะครับซึ่งเขาวัดอุณหภูมิโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงนะสูงขึ้นนะซึ่งเขาไปเปรียบเทียบกับดาวเนปจูนซึ่งมีทิศทางคล้ายๆกันแต่ว่าไม่โคเรียนกับพลังงานที่มันพาชิตโดยตรงนะครับซึ่งเขาก็หลายคนบอกสรุปว่ามันไม่สัมพันธ์กันแต่สำหรับผมมองว่าพลังงานจากข้างนอกเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ส่งผลกับทุกอย่างเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากพาทิทไอ้มันก็สรุปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนอกจากนั้นแล้วถ้าสังเกตเมฆในปัจจุบันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรโดยเฉพาะขอบด้าน
านนอกสุดเนี่ยในระยะความสูงประมาณ 80,000 เมตรนะครับ80กิโลเมตรเนี่ยเราจะเห็นนอกสุดเซนต์คลาวด์ค่อนข้างบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะเท่าไหร่ซึ่งดร.ทอมัสเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของนอกสุดเซนต์คลาวด์เนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในหมู่ความดีทีมในนี้นะในฟาสเกสมิสซึ่งก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของซูเซนคาร์ซึ่งจริงๆแล้วแปรผันโดยตรงกับปฏิกิริยาฟาที่อยู่เช่นกันนะครับแต่ช่วงหลังมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากอย่างเช่นในปี2009ที่กว่า2007นะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมที่วัดจากทั่วโลกถ้าเรามองจากขั้วเหนือลงมานี้ NP นี่คือ North Pole กับขั้วลงก็จะเห็นได้ว่าปี2007 2008และ2009มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในชั้นบรรยากาศเมฆรอบนอกนะครับซึ่งอยู่ปริมาณนี้อยู่ชั้นบนนี่คือ North Pole ครับ80ประมาณ80กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกนะครับซึ่งเราเห็นความแปรผันโดยตรงตามปฏิกิริยาฟาสิกแต่ว่าปีนี้พยายามหาข้อมูลในปี2010แต่ว่าไม่มีข้อมูลมาก็เลยสรุปไม่ได้ว่ามันลดลงหรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่ออย่างที่ได้กล่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของอุกกาบาตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็มีข่าวทางทหารว่าเริ่มตอนนี้คือเริ่มจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอุกกาบาตที่เข้ามาในโลกนะครับถ้าฟังที่บรรยายนั้นผมก็พอจะทราบได้ว่าทำไมถึงมีข้อมูลแบบนี้นะครับ แต่จะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเปิดเผยหมดนะครับแต่ว่าอยู่ที่แต่ละคนจะนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันหรือไม่นะครับถ้าเราไม่นำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันเราก็จะไม่ก็จะเห็นภาพของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแตกต่างกันนะครับนี่สำหรับผมนี่คือข้อมูลอย่างมีความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกันหมดเลยในกรณีของ GPS ก็เหมือนกันนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะมีปัญหานะครับตั้งแต่ปี2010 2014นะครับซึ่งคิดว่าเขาคาดการณ์ว่าระบบ GPS จะขัดข้องข้อเหตุผลอะไรนั้นก็พอคาดการณ์ได้เหมือนกันแต่นี่ก็เป็นความเห็นของผมเพราะว่าผมเองก็ไม่มีข้อมูลไม่มีใครออกมาพูดเรื่องพวกนี้แค่การคาดการณ์ส่วนตัวแล้วนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ NC ข้อมูลส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของกระบะซึ่งเข้ามาเยอะซึ่งอาจจะทำให้ดาวเทียมเสียหายอันนี้ก็เป็นข่าวเช่นเดียวกันอาจจะเริ่มตั้งแต่ปี2010ซึ่งได้ผ่านไปแล้วปี2011แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าข่าวตรงนี้มีมากแค่ไหนเราจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องมีข่าวชัดเจนว่าพระอาทิตย์เนี่ยครับจะส่งผลทำให้โลกดาวเทียมสื่อสารเนี่ยมีปัญหาในอนาคตแต่ทำไมพระอาทิตย์ถึงส่งผลเหล่านี้นั้นก็เป็นเพราะว่าอายุสุริยะที่มาจากพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์โดยตรงของบางสิ่งบางอย่างซึ่งแปลกตาเนี่ยเช่นเดียวกันกับการเดินทางนะครับโดยเครื่องบินซึ่งถ้าเราทราบว่าสิ่งข้อสังเกตเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆมีเครื่องบินบินสูงขึ้นไปแล้วก็ได้รับบางสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษมากกว่าเครื่องบินนะครับเขาคาดการณ์ว่าจะมีบางช่วงซึ่งโซล่าแฟร์ดูเป็นยาพาที่ถูกเปิดมาส่งเป็นพายุออกมาจะส่งผลให้มีบางสิ่งนี้ออกมาจริงแล้วโซล่าแฟร์เดียวมันไม่พอนะมันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับรังสีคอสมิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังต้องศึกษาค้นคว้ากันอยู่แต่ผมเห็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนมากก็คือในช่วงที่มีอายุสุริยะเข้ามานะครับเราจะเห็นปริมาณพลังงานลมเนี่ยก็จะพัดไปพัดมาโดนโลกแล้วก็เป็นช่วงที่มีการแผ่ตัวที่มีการแปลงสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยถ้าวัดปริมาณรังสีคอสมิกในช่วงนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะครับอันนี้ผมถ้ามีเวลาจะข้อมูลให้
ราส่งดาวเทียมมากที่สุดในประวัติการเลยว่านะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็จำนวนปริมาณในลดลงนี่สามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปนะครับจากเว็บไซต์เซอร์ไลท์เน็ตกับซีโอเอ็นเคซึ่งประเทศอังกฤษเป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วถ้าใครได้ทราบว่าสร้างดาวเทียมแต่ละดวงใช้เวลาเท่าไหร่ก็คงจะรู้ว่าแล้วก็วางแผนส่งไปใช้เวลาประมาณ10ปีอ่าน10ปีต้นไปนะครับดังนั้นแผนของพวกนี้เป็นแผนที่วางแผนไว้แล้วอ่าน10ปีก่อนหน้านี้นะครับนอกจากช่วงที่พระอาทิตย์มีดาวสูงเขาจะผมคิดไม่เองนะแต่ว่าคิดว่าเหตุผลที่เขาเคลื่อนการส่งกำหนดดาวเทียมเหล่านี้ก็เป็นเพราะว่าปฏิกิริยาพระอาทิตย์เป็นหลักซึ่งก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆเกี่ยวกับพระอาทิตย์เหมือนกันเช่นนี่เป็นข่าวว่าในดีเนี่ยพระอาทิตย์เคยมีปฏิกิริยาสูงเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนี้เป็นครั้งที่มีปฏิกิริยาสูงสุดที่บันทึกกันเอาไว้คือปี1959โดยคนที่บันทึกไว้ชื่อว่าคาร์ลตันนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยปฏิกิริยาพระอาทิตย์เนี่ยไม่ส่งผลกระทบมากนักในเรื่องของกฎไฟฟ้าเพราะว่าสมัยนั้นไม่ค่อยมีไฟฟ้าใช้กันนะมีแต่โทรเลขนะครับซึ่งก็มีเสาโทรเลขแล้วก็มีคนเคาะสัญญาณโทรเลขในช่วงที่จับประกอบการทำงานได้พระอาทิตย์มีความสว่างผิดปกติในประมาณ2วันก่อนหน้านี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเกิดระบบผิดปกติระบบโทรเลขนะครับคนที่ทำงานด้านนี้ก็ถูกไฟช็อตนะครับแล้วก็ท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าปริมาณพลาสมาเข้ามาจากพระอาทิตย์แล้วก็ทำให้ระบบดาวของโลกกระเพื่อมซึ่งได้ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีไฟฟ้าใช้ฟรีเลยนะครับเขาตัดแล้วก็ยังแมนจะไปได้ซ้ำคนใช้ถึงช็อตนะครับซึ่งเขาต้องตัดสัญญาณไฟทิ้งไปเลยในช่วงนั้นแล้วก็แต่โลกโซเล่ยังใช้งานตามปกติได้นะครับง่ายคือในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเต็มไปด้วยสายส่งเต็มไปหมดเลยนะครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยก็เป็นไปได้สูงว่าจะเกิดปัญหาการระบบวงจรในตอนนี้ทั่วโลกนะครับอย่างมากเพราะทุกคนใช้ไฟฟ้ากันหมดเลยนะครับแล้วก็เสาส่งที่สายไฟที่ใช้ส่งสัญญาณไฟฟ้านี่ก็เป็นตัวนำสัญญาณอย่างดีนะครับจากนอกโลกนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งจะเกิดปัญหาใหญ่มากนะทั้งโลกเลยทีเดียวแต่โซนไหนโลกจะโดนมากโดนน้อยนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของประเทศนั้นนะ อย่างเช่นประเทศแถวขั้วโลกเนี่ยก็จะโดนมากหน่อยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายกับเราทำไมพม่าเองเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเขาตัดสินใจไงแต่เขาตัดสินใจย้ายเมืองไปจากเดิมที่อยู่ใช้ฝั่งทะเลนะครับเป็นย่างพุ่งขึ้นไปประมาณ400กิโลเมตรที่เป็นเมืองประมาณชิเนบิดาถ้าใครทราบข่าวพม่าจะรู้ว่าพม่าไม่ได้แค่ย้ายเมืองเดียวเขาขุดโมงใต้ดินด้วยแต่ด้วยผลอะไรนั้นต้องถามมาดูของทางพม่าดูแล้วกันเพราะเขาเชื่อมาดูนะครับตามเนเธอร์แลนด์ก็สร้างบ้านลอยน้ำนะครับทุกคนก็พยายามเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์โลกร้อนนะครับเชื่อว่าน้ำตามน้ำทะเลจะสูงขึ้นทางฝั่งอเมริกาเองก็สร้างเมืองลอยน้ำในแนวชายฝั่งในบริเวณประเทศเมืองซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งกำหนดเสร็จอีกปี2022นอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางราชการของประเทศนอร์เวย์ก็ลงใต้ดินอย่างเป็นทางการนะครับในปีนี้แล้วก็ทางรัสเซียก็สร้างลงไปใต้ดิน 5,000 จุดนะในเสร็จภายในปี2022
ราบกันว่าทำไมแต่ถ้าเผื่อพอจะรู้แล้วก็จากปรากฏการณ์นอกโลกแล้วก็เป็นไปได้ที่ผมคิดไว้แต่เรื่องเหล่านี้ผมจะบอกเลยว่าไม่มีใครมาบอกนะครับอยู่ที่ตัวผู้ข้ามเองจะตัดสินใจกับข้อมูลเหล่านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนโลกเราแต่ผมเองก็มีความสนใจและพยายามหาคำตอบในเรื่องนี้ก็ได้ข้อมูลมาระดับนี้นะครับซึ่งเป็นไม่เป็นความว่าผมเอาข้อมูลลับอะไรบอกแต่ว่ามันเกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นบนโลกเรานะครับซึ่งการที่ค้นหาความจริงเนี่ยมันก็ไปเจอกับเรื่องแปลกๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการเผยแพร่นะครับทางสื่อปัจจุบันแต่คิดว่าในปัจจุบันนี้ก็คงมีสื่อพยายามเอาข้อมูลเหล่านี้มาพูดกันมากขึ้นเลยนะครับน้อยก็ทำให้เราได้รับความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นและพยายามค้นหาคำตอบมาซึ่งอันนี้จะเป็นข้อสรุปก่อนที่เราจะเข้าถึงปฏิกิริยาอาทิตย์นะครับ ซึ่งจะสรุปเลยว่าปัจจุบันนี้ความเร็วลมสุริยะเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็มีฝุ่นละอองเข้ามาบ้านในโลกสีได้วานมากขึ้นรวมทั้งรังสีคอสมิกแล้วพระอาทิตย์เองก็มีปฏิกิริยามากขึ้นผิดปกตินะครับมากสุดในรอบ 8,000 ปีนะครับสนามแม่เหล็กรั่วแล้วมีการหดตัวของชั้นบรรยากาศครับมีสภาพการเปลี่ยนแปลงมากมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับในไทยก็น้ำท่วมในจังหวัดหรือแต่ว่าเรียกว่าจะแยกสี่รอบ 3-50 ปีเลยก็ว่าได้นะปากีสถานประเทศปากีสถานน้ำท่วมใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เขาเลยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ซึ่งผมจะพูดต่อไปโดยคร่าวๆนะครับว่าทำไมพระอาทิตย์ถึงส่งผลได้ขนาดนี้ทุกอย่างในนี้ก็คือเราสามารถหาคำตอบได้นะครับตามทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ได้ส่งสไลด์ให้ดาวน์โหลดแล้วส่วนนะครับเรามาดูกันต่อไปแล้วกันว่าความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาพลาสติกกับสภาพอากาศโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามีโอกาสจะพูดเกี่ยวเรื่องดาวน์โหลดแล้วว่าทำไมเราในปัจจุบันนี้เราควรจะใช้วิธีการไหนบ้างในการการปฏิกิริยาพลาสติกซึ่งผมคิดว่าดาวน์โหลดเป็นส่วนหนึ่งในการคาดการเรื่องพวกนี้เพราะผมเห็นว่าในอนาคตถ้าเราทุกคนสามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาพลาสติกได้เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยสุดเราไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานราชการหรือใครมาบอกให้เราทำอะไรเราสามารถที่จะได้ดูแต่ถ้ามีโอกาสจะพูดเรื่องนี้แล้วกันเราพูดถึงว่าจากพลาสติกออกแบบในอากาศเพื่อจะให้เข้าใจว่าทำไมคือดีมากที่มีปฏิกิริยาแล้วสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงได้นะหรือเกิดกระบวนไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือมากที่เป็นมวลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสุริยจักรวาลขนาด 300,000 เท่าของโลกทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงจากมากที่ส่งผลกระทบต่อโลกโดยตรงแน่นอนอย่างน้อยสุดเรามีกังวลกันคุณได้ก็บอกมากที่มีฤดูร้อนมีหนาวได้ก็บอกมากที่นะครับดังนั้นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากในโลกก็เหมือนกันนะครับก็แปรตามพระอาทิตย์เช่นเดียวกันไม่น่าจะเป็นสมมติฐานที่ผิดได้ในปัจจุบันนี้เรามีดาวเทียมนะครับซึ่งโคจรล้อมรอบโลกเพื่อศึกษาปฏิกิริยาพระอาทิตย์เนี่ยหลักๆมีอยู่4ดวงนะครับที่ดาวเทียมสเตอริโอมี2ดวงนะครับอยู่ด้านหน้าและก็ด้านหลังมีโลกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นได้วงโคจรใกล้เคียงกับโลกมากส่วนดาวเทียม SDO และโซโฮอยู่ตรงกลางนะครับมีวิญญาณเป็นกับโลกตลอดดังนั้นดาวเทียมนี้จะเห็นภาพโดยตรงนะครับที่พระอาทิตย์ส่วนดาวเทียมสเตอริโอสองข้างจะเห็นในแนวนี้ใช่ไหมฝั่งด้านนี้ข้างหนึ่งแล้วก็ฝั่งด้านนี้ด้านซึ่งในปัจจุบันนี้ดาวเทียมสองดวงนี้กำลังเคลื่อนตัวออกไปนะครับในแนว90องศาครับทั้งสองด้านทำให้เราเห็นภาพพระอาทิตย์360องศาเลยทำไมเราถึงเห็นภาพพระอาทิตย์360องศามาช่วยได้บ้างผมจะพูดต่อครับนี่เป็นขนาดความเป็นของภาพจะเห็นได้ว่า SDO ดาวเทียมมา
ว่าผมจะได้เข้าถึงว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญมากกับปฏิกิริยาพาทิตนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับรังสีคอสมิกที่เข้ามาในนอกโลกด้วยพาทิตเนี่ยมีในบริเวณพื้นผิวด้วยกันพื้นผิวเนี่ยประกอบด้วยพลาสมาของแก๊สซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนอีเฮียมโดยเฉพาะไฮโดรเจนส่วนใหญ่นะครับความร้อนเกิดจากปฏิกิริยาฟิวชั่นไฮโดรเจนรวมตัวกับอีเฮียมนะครับเกิดเป็นคือไฮโดรเจนรวมตัวไฮโดรเจนเกิดอีเฮียมขึ้นมาในวงโคจรพลาสมาเนี่ยในเส้นสูงๆเนี่ยโคจรล้อมรอบพลาสติกเนี่ยใช้เวลา25วันนะครับบริเวณขั้วโลกใช้เวลา35วันนะเมื่อเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยเราจะเห็นถ้าเคลื่อนตัวในลักษณะนี้ก็จะเห็นการเริ่มมีการหดตัวเกิดขึ้นของพลาสมาซึ่งจะมีบางช่วงเนี่ยมันจะเกิดเป็นจุดขึ้นมาสนามแม่เหล็กมันจะออกเป็นขั้วขึ้นมาบริเวณใต้เมื่อไรที่มันหลุดออกมาเขาก็จะเป็นปฏิกิริยาว่าที่เกิดเป็นพายุสุริยะขึ้นนะครับนี่เป็นภาพจำลองนะครับของแนวสนามแม่เหล็กก็จะมีคาบในคาบประมาณหนึ่งรูปประมาณ10ปีหรือเป็นคาบสูงถึง22ปีมันจะเริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปฏิกิริยาที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆจุดหนึ่งมันก็จะลดปริมาณนะครับนี่เป็นงานวิจัยของนักวิจัยชื่อว่าโอเว่นปี2006ซึ่งเขาพยายามโมเดลสนามแม่เหล็กของพระอาทิตย์นะครับซึ่งในช่วงที่เกิดการกลับตัวเกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเราเริ่มจากตรงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็จะเห็นช่วงที่มีปฏิกิริยาสูงในช่วงนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นประมาณปี20123ตัวจริงๆ5นะครับในช่วงที่การที่มีปฏิกิริยาสูงนั้นน่ะเราจะเห็นได้ชัดว่าวงสุริยะของเราเนี่ยความเร็วลมสุริยะจะลดลงนะครับก็จะเป็นไปได้ว่ามีการแปรปรวนของสภาพอากาศนอกโลกสูงสุดนะครับซึ่งในช่วงที่ผมคาดการณ์ว่าภัยพิบัติของโลกจะสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันก็ทุกอย่างแปรตามมาที่หมดโดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งสนามแม่เหล็กโลกก่อนกำลังลงนะครับก็ป้องกันของโลกเราเนี่ยยังไม่เหมือนเดิมต่อไปนะครับทุกอย่างจะไวจะข้างนอกมากกว่าเดิมนะทุกอย่างตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงไม่รู้อีก40ปีข้างหน้าเราต้องเอาปัจจัยภายนอกเข้ามาคิดในโมเดลของสภาพอากาศนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือว่าที่มีปฏิกิริยาสูงนะครับในช่วงประมาณปี2001ครั้งต่อไปประมาณปี2012นี่เป็นการคาดการณ์ของโนวานะครับซึ่งคล้ายๆกับอุตุนิยมของประเทศไทยนะครับซึ่งคาดการณ์นอกจากภายในโลกและยังรอบโลกซึ่งเขาคาดการณ์ไว้ประมาณปี2013เนี่ยเป็นปีที่พระอาทิตย์มีปฏิกิริยาสูงสุดแต่ที่เห็นได้ว่าจุดดับของพระอาทิตย์เนี่ยลดลงด้วยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีนะครับว่าความแปรปรวนอาจจะไม่รุนแรงอย่างที่คาดการณ์ไว้ก็ได้แต่ว่าแน่นอนภัยพิบัติของโลกเรามีโอกาสแปรปรวนตามเติมมีสูงมากซึ่งตอนนี้เราอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับปี2011ก็จะคิดว่าจะสูงขึ้นอีกนี่เราจะข้ามไปอันนี้เป็นเวลาพระอาทิตย์มีการระเบิดเกิดขึ้นมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาคล้ายๆซึนามิเหมือนกันสนามแม่เหล็กมีการดีดตัวออกมาเกิดเป็นพลังงานออกมาแต่จุดนั้นก็จะมีสนามแม่เหล็กมีขั้วนะขั้วต้านก็มีสองจุดถึงน้อยจุดดับที่จะเกิดสองจุดถึงน้อยนะครับแล้วจะเกิดเป็นคลื่นไดซึนามิบนพื้นดินของพระอาทิตย์ด้วยนะครับโลกมีสึนามิบนดวงอาทิตย์ก็มีสึนามิเหมือนกันนี่เป็นภาพจากระเบิดจะเห็นได้ว่าแนวสนามแม่เหล็กออกมาเป็นหมู่ขนาดใหญ่ก็เวลาผมก็จะใช้เวลาเดินทางถ้ามันหลุดออกมาจากแนวนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-3 วันของโลกนะครับดังนั้นถ้าเราสังเกตปฏิกิริยาพาร์ติเคิลทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยเราลองเทียบกับสภาพอากาศโลกเนี่ยนะผมให้ทุกคนพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยช่วงไหนที่มีข่าวพาร์ติเคิลเหมือนบ้างช่วงนั้นภัยพิบัติจะมาเยอะนะครับอันนี้ดูข้อมูลได้ด้วยตัวเองเลยไม่
่วนความเชื่อมโยงเป็นยังไงนั้นนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังพยายามศึกษากันอยู่แล้วก็ทาง NASA แล้วก็มหาลัยโคโลราโดเพิ่งก่อตั้งศูนย์วิจัยนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศของพระอาทิตย์และโลกเราเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหม่มากนะครับสำหรับนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ทุกคนไม่ต้องรอนักวิทยาศาสตร์ขอที่สุดเดือนนี้เราอยากรู้เรื่องอะไรเราทำเลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอจะเห็นได้ว่าเวลาพระอาทิตย์กวาดพลังงานมาในขนาดใหญ่มากเทียบกับโลกของเรานะครับซึ่งโลกมีอยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะไปกวนเวลาเข้ามาเนี่ยไปกวนสนามแม่เหล็กโลกแน่นอนซึ่งเวลาเกิดการรบกวนขึ้นก็อย่างที่บอกว่าสภาพอากาศจะเป็นการแปรปรวนช่วงนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานจะมีเวลาติดต่างมาให้ดูนี่เป็นภาพถ่ายพระอาทิตย์ในแนวกว้างนะครับจะมีดาวเทียมดวงเดียวกันแต่ว่าเขาถ่ายภาพในหลายย่านความถี่นะครับนี่เป็นภาพที่ถ่ายในดาวเทียมดวงเดียวกันนานในหลายย่านความถี่นะครับเขามีกล้องหลายตัวอยู่ในดาวเทียมดวงเดียวกันเพื่อส่งภาพมาที่โลกตลอดเวลานะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี่ก็แล้วแต่เทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนี้จะส่งภาพมาประมาณทุกนาทีเลยทีสองนาทีจะเห็นภาพของดาวเทียมนะครับอันนี้เป็นเรื่องความยาวคลื่นที่ไม่เท่ากันจะเห็นความยาวคลื่นยิ่งความยาวคลื่นสั้นก็คือเทียบกับความร้อนสูงนี่เป็นภาพจำลองปฏิกิริยาพระอาทิตย์จะให้ดูว่ามีคนจำลองใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากดาวเทียมสองดวงสเตอริโอเองแล้วก็สเตอริโอนี้จำลองภาพการระเบิดนะครับถ่ายภาพเป็นสามมิติเห็นปริมาณซีดีที่ออกมาจากพระอาทิตย์นะครับเดินทางมายังโลกในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเห็นปฏิกิริยาพระอาทิตย์ระเบิดพวกเนี้ยเรารู้เลยว่าโลกจะโดนแน่นอนก็จะเห็นได้ว่าขนาดของ CD ที่ระเบิดเล็กๆเนี่ยจากบริเวณพาที่เนี่ยมันแผ่ขยายบริเวณกว้างเมื่อมาถึงโลกนะครับนี้จะบอกว่าสำหรับการไฟฟ้าเนี่ยก็คือถ้าเราดูปฏิกิริยาพาที่เราเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพาที่ปฏิกิริยาสูงเนี่ยข่าวมาใหญ่โตเลยเตรียมพร้อมได้เลยว่าจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะครับส่วนหนึ่งเกิดจากการกระเพื่อมของกราวโดยตรงอีกส่วนหนึ่งเกิดจากเรื่องของภัยพิบัติเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือวิบัติต้นนะครับนี่มาดูว่าเวลา CB เนี่ยหรือปฏิกิริยาพาร์ติเคิลระเบิดปุ๊บเนี่ยมันจะเดินทางเข้ามาที่โลกใช่ไหมโลกเองเนี่ยก็มีการป้องกันตัวเองการปิดสนามแม่เหล็กโลกนะครับซึ่งก็จะมีส่วนคล้ายๆสมองข้าวจะเหมือนพาร์ติเคิลมีคล้ายๆดาวหางเหมือนกันพาร์ติเคิลก็จะมีลมเข้ามากระทบกับแนวสนามแม่เหล็กโบช็อกพวกนี้เป็นพลาสมานะผมจะให้ดูแอนิเมชันเวลาเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นนี่เป็นเวลาซีดีวิ่งเข้ามานะครับสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเยอะกว่านี้ในความเป็นจริงแล้วเวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไวมากกว่านี้เยอะเห็นได้ว่าเวลามีอันนี้คือเว็บการเข้าใจทั่วไปสนามแม่เหล็กตรงนี้มีการเชื่อมต่อกับมีการมีฝันแล้วก็เส้นแลนหรือสนามพลังงานจะวิ่งเข้ามาที่ตัวโลกนะครับก็เกิดเป็นออร์บิทาร์ขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่มีความสว่างก็เรียกว่าแสงเหนือแสงใต้นะเวลามันมีซีดีเข้ามาก็จะเกิดแสงสว่างบริเวณทั่วโลกแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนของดาวระบบฟ้าซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวปัจจัยหลักที่ทำให้ไฟฟ้าขัดข้องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนี่เป็นภาพของจริงๆลักษณะแม่เหล็กที่เราวัดกันอย่างเงี้ยคือจะมีดาวเทียมซึ่งวัดนี่เป็นขอบด้านนอกหน้าที่มีเข้ามาและจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาช่วงที่ซีดีวิ่งเข้ามาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ตรงนี้ประมาณ7-15 นาฬิกาแต่
แบบการจำลองของสนามแม่เหล็กโลกนะโลกที่อยู่กลางก็จะมีกระบินดงวิ่งเข้ามาตลอดแล้วก็มีสนามแม่เหล็กเป็นเกราะป้องกันโลกนะครับส่วนผมจะให้ดูข้อมูลวันที่ช่วงที่มีอายุหิมะแล้วกันที่มีอายุหิมะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วประมาณต้นเดือนธันวาใช่ไหมแล้วผมก็เก็บข้อมูลเอาไว้ว่าเนี่ยช่วงที่มีอายุหิมะเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กด้านนอกหรือเปล่าช่วงการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในประมาณวันที่27ธันวาคมที่ช่วง27พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเริ่มเห็นพายุหิมะถล่มเข้ามาที่ยุโรปเราเห็นชัดเจนประมาณปลายช่วงที่มี CT วิ่งเข้ามาที่สนามแม่เหล็กโลกสังเกตของสีแดงให้ชัดเจนนะครับนี่เป็นช่วงที่นิ่งขึ้นปกติเวลามีบางงานบางอย่างวิ่งเข้ามามันจะหดตัวเข้าทางแบบนี่คือขนาดโลกนะครับโลกนี้จะขนาดแบบนี้ว่ากันเราบีบตัวผมไม่สังเกตให้สังเกตเวลาให้ดีนะว่าช่วงที่บีบประมาณนี้เร็วมากนักเดียวนะจะเห็นได้ว่าการบีบประเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเห็นไหมครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วลองไปสังเกตสภาพอากาศช่วงวันนั้นดูแบบเราจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้นนี่ไม่ยากเลยครับใครก็ทำได้แต่ว่าเราต้องดูจากสิ่งที่เราเห็นแล้ววิเคราะห์สิ่งที่เราเห็นมากจากมาก่อนทฤษฎีนะครับหรือเอาความรู้ฟิสิกส์ที่เราเรียนมาบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะเราในสถานะผมเนี่ยเป็นวิศวกรจะสังเกตเหตุการณ์รอบเราจะสรุปเก็บสถิติแล้วนำข้อมูลนั้นมาใช้นะครับส่วนนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่อธิบายปรากฏการณ์นั้นนะครับว่าทำไมเป็นเช่นนี้นะครับซึ่งมีสองส่วนซึ่งเราต้องร่วมมือซึ่งกันและกันนะจะเข้าใจปัจจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ช่วงที่เวลามีปฏิกิริยาที่รุนแรงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับมีวัฏจักรเพิ่มสูงขึ้นจะเห็นจุดอันนี้คือจุดที่มีประเด็นการบินแต่ว่าไม่ได้รุนแรงขนาดที่มันตกนะครับจะเป็นการแรงที่อาจจะมีลุ่มอากาศตกลุ่มอากาศเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศปลอดโปร่งนะในช่วงที่มีปฏิกิริยาปฏิกิริยาก็จะเห็นว่าประเด็นของเครื่องบินก็น้อยลงก็จะเหมือนกันทุกอย่างมีความสัมพันธ์หมดนี่เป็นแสงเหนือที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเช่นเดียวกันแผ่นดินไหวก็เช่นเดียวกันนี่เป็นงานตีพิมพ์ของ NASA เองนะครับว่าเขานำมาเชื่อมโยงกันว่าช่วงที่มีสนามแม่เหล็กแก่งตัวนะครับแพทเทิร์นของมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับแผ่นดินไหวเลยนะวันที่สภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงแผ่นดินไหวเหมือนกันก็มีการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าดูดีๆแล้วมันสัมพันธ์กันหมดโดยเฉพาะสัมพันธ์อย่างยิ่งกับซีนีหรือพายุสุริยะในเพราะในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับซึ่งทุกอย่างแปรปัจจัยสำคัญที่สุดคือสนามแม่เหล็กโลกนะครับ
นี้ก็เหมือนกันตามอีซ่าก็พูดถึงเรื่องของถ้าอาทิตย์สั่นนะครับโลกเราก็สั่นตามด้วยนะครับงั้นสิ่งที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาอาทิตย์กับแผ่นดินไหวนั้นมีความเชื่อมโยงแน่นอนนะครับถ้าเกิดถึงข้อมูลนะครับเรามาดูส่วนสุดท้ายแล้วของวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากอายุต่างๆนะครับรอบโลกกับปฏิกิริยาไฟฟ้านะครับซึ่งมาดูตัวอย่างเคสของปัจจุบันเลยเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนกันยานะครับวันที่1กันยามีไฟฟ้าดับขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่าของไอซ์แลนด์ในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่พระอาทิตย์มีการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับจะเห็นได้ว่าประมาณช่วงปลายของวันที่31นะครับมีการระเบิดนะครับจากภาพเห็นได้ชัดมีการระเบิดขึ้นประมาณวันเดียวเท่านั้นเองเราเห็นผลกระทบเลยประมาณนี่ครับวันที่1เวลา21นาฬิกานะครับซึ่งก็เกิดไฟฟ้าดับขนาดใหญ่ซึ่งไอซ์แลนด์เนี่ยถ้าเกิดเราดูพื้นที่ของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณขั้วโลกนะครับซึ่งเป็นช่วงโซนที่มีการกระเพื่อมของดาวมากที่สุดนะครับนี่ก็คือในเคสถัดมาเนี่ยก็คือเคสของประเทศคิวเบกนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ9ชั่วโมงนะครับผลกระทบก็คือเรื่องของเนี่ยครับเจมส์ก็แปลงเป็นพังเลยตัวชนวนเนี่ยมันเบรกดาวน์นะครับก็เหมือนกันสำหรับการไฟฟ้าของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นพายุสุริยะเมื่อไหร่เราก็จะรู้เลยทันทีว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีไฟฟ้าดับเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะส่วนหนึ่งเกิดจากจีโอแมกเนติกสตรอมการกระเพื่อมของดาวส่วนหนึ่งเกิดจากพายุหรือการแปรปรวนสภาพอากาศมีน้ำท่วมมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะเกิดไม่เกิดไฟฟ้าตัดขาดได้นะครับอันนี้มาดูเคสหนึ่งก็คือเคสที่เขาคิดว่าจะดูแลนะครับเทียบเท่าหรือคร่าวๆจะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าคือประมาณเดือนพฤษภาคมปี1921ครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าเนี่ยมันจะดูแลนาสิบเท่าของที่เกิดขึ้นในประเทศคิวเบกในปี1989นะครับซึ่งอาจจะทำให้หม้อแปลงพังอย่างถาวรซึ่งทางการไฟฟ้าเองผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง